สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รยายการ News ์อัลนะคะประจำวันอังคารที่20มิถุนายนพุทธศักราช2566นะคะเช่นเคยวันอังคารอยู่กับคุณเสพปนงการสวัสดีค่ะพี่สุค่ะและก็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะเจอกันเช่นเคยวันนี้ข่าวก็เต็มมากม,มีชุ่มฉ่ำมีฝนตกชุ่มฉ่ำใช่ใช่ใช่ชุ่มฉ่ำนะอันนี้นชุ่มฉ่ำมากฝนมันมันตกมาเพราะว่าวันนี้คนไปรวมตัวกันเยอะที่สภา โอ้โหใครเป็นคนแรกรู้ป่ะอยากรู้อ่ะอ๋อคนแรกคนแรกคนที่คนที่ไปรับใบที่เป็นสอสสคนแรกเนี่ยจากกรกตก่อนนะเพื่อจะไปรายงานที่สภาไปที่สภาก่อนสิรายงานที่สภาที่สำคัญเขาต้องเขาต้องไปยื่นเอกสารก่อนที่กรกตก่อนใช่ไงไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยที่ที่สภานะที่สภานะแต่คนแรกของสภาไม่ทราบค่ะแต่คนแรกของกกตเนี่ยสรกตไม่ต้องรอก็ต้องที่สภาก่อนเราจะเห็นว่าใครไปก่อนไก่โฮ แต่น้องมีเห็นคนหนึ่งอ่ะหน้าใหม่มากเพิ่งลงจากเก้าอี้ลันตีใหม่ๆเลยสอสอสมัยแรกก็นป่ะพอเด็กประวิตรวงสุวรรณสอสอสมัยแรกไงสอสอสมัยแรกใช่เอารอบที่แล้วเขาไม่ได้เป็นสอสอเหรอไม่ได้เป็นบัญชีเลยชื่อก็ไม่ได้เป็นเหรอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอู้ตายละไม่ได้เป็นยายเก้าอี้นะจากข้างบนลงมาข้างล่างนะอเขารู้ตัวยังเนี่ยเอยเขายังหวังอยู่เออหวังเก้าอี้นายกไม่หวังอยู่หวังได้เป็นอ๋อหวังเออหวังได้เป็นหวังได้เป็นเนอ่ ราบใดที่ยังไม่ลงตัวนะราบใดที่วันที่สิบายังไม่เลือกว่าใครนะ <S S S ออก็ยังเอ้ยวี่สิมเห็นวันที่ถ้าสิบสามกรกฎาคมใช่ไหมราบใดยังไม่เลือกนะก็ยังไม่รู้ ไอ้ยี่ปีเอ็ดสิอารมณ์เหมือนงี้นะหเหมือนคนซื้อเลอตเตอรี่อะตราดใดที่หวยยังไม่ออกฉันก็หนึ่งในตองอูต้องถูกบ้างแหละถือว่ามีเศแลนสิทธิ์รุ้นละจะคงล้านหร <laughs> ือก,กี่ชุดก็แล้วแต่เออเออนะเป็นอย่างานัออ้นซึ่งวันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าลุงลุงป้อมเดินตัวเบาเลยเออไปรายงานตัวที่สภาโอ้โหโอ้ไม่มีคนต้องมาแกะขาเกาะขาเกาะแขนไม่มี ปฏิลิสเพียงหนึ่งเดียวในพักปฏิลิสเพียงหนึ่งเดียวสันติไม่พร้อมที่เป็นไม่พร้อมใชเออ่เออเออ,นะเอ,อซึ่งเดี๋ยวไปดูด้วยว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยงนนังไงเขาก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไปวันนี้คนเขาพูดว่าลุงป้อมเนี่ยติดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกเขาด้วยลุง<ต>ป้อมแต่ว่าที่นายกติดเชื้อนี่าที่นายกติดเชื้อเดี๋ยวติดเชื้อโควิดไม่ใช่เชื้อไม่เชื้ออื่นนะโควิดทําให้วันนี้ทําท่าว่าอาจจะต้องเลื่อนการประชุม8ดพัก ที่จะมีขึ้นเร็วนี้ไปก่อนเนื่องจากมุมาหน้ากาทำงานทางานอย่างไม่คํานึงถึงสุขภาพตัวเองเขาเขาเดินสายลงหาด้อมไงก็ใช่ไงใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วไปช่วงนี้พอดีพื้นที่ทุกแห่งย <Enfin> ่อมมีความเสี่ยงฉีดหกเข็มแล้วก็ตามนะหกเข็มเลยเหรอฮะหกเข็มเลยยังไม่นอดเลยแล้วถ้าหกเข็มเป็นพวกวัคซีนมรณะนะยิ่งน่ากลัวมากเลยยิ่งน่ากลัวตัวของพิธาเองเนี่ยตกลงได้มีการเลื่อนการประชุมในส่วนของแปดพักร่วมรัฐบาลนะ จริงๆ,งๆนัดต่อไปจะเป็นนัดสําคัญเนื่องจากต้องคุยเรื่องของประธานสภาก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะเองติดโควิดก่อยังไงก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วอุตอดนนะและวแหมจะไปตัดเขาขนาดนั้นเดี๋ยวเขาเสียใจ<อ>แย่คือเราไม่ได้ไม่ได้ไไดพัฒนารา,าม,มายมาเรื่องมากความเออเออไม่จะมีฉากทัศนารีโอมากเกิเออซินาริโอนะแล้วก็เรื่องของกรณีที่จะต้องมีการประชุมสสใหม่นะโอ้โหเกาไก่เขาก็ฟิตนะพอได้ไรายงานตัวปุ๊บรีบประชุมสสเลยก็อาจจะต้อง เลื่อนออกไปเขาบอกว่าถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ให้เลขาไปดําเนินการแทน ừ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  ก็ต้องเพราะว่าต้องพักยาวประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยนะเวันใช่นะสำหรับโควิดนะคะ ừ ừ ก็โอ้โหนะพอมาวันนี้วันแรกได้เป็นนะสอสอนะเพื่อเตรียมการสู่การเป็นนายกนะก็สะดุดเลยเจอโควิดยังไงก็ไม่ได้เป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นนะยังไงก็ไม่ได้เป็นเออเออเออเป็นสสจริงแต่จะได้เป็นอะไรนะจะจะได้เป็นนายกเนี่ยนะ มันโ,โนที่น่าจับตาที่น่าจับตาเป็นโควิดง่ายกว่าคนจับตา,างี้พี่บอกว่าเดี๋ยวพอได้มีการรับรองสสแล้วสสไปรายงานตัวที่สภาแล้วมันก็จะเป็นช่วงให้บรรดาสสได้ออกปากออกมาพูดเปิดปากพูดว่าอะไรครับข้องใจอยู่ก็จะได้พูดว,วันนี้ก็มีอย่างน้อยสองคนพูดมาก็ได้เรื่องเลยคนแรกก็คือทางด้านของผู้กองธภนัทอ๋อผู้กองจะวุญนี่ใช่<อ>จะเสนอชื่อใช่ไหมออกมาเปยบอกว่าเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดต ประธานสภาเนี่ยพักไหนก็เสนอได้ก็ใช่ไงใช่คำนี้นะพักไหนก็เสนอได้ไม่ใช่จํากัดอยู่แค่สองพักก็ใช่ไง <player. S 2> เขาเพียงแต่อยากจะเตือนว่าที่ที่ที่พูดคุยคุยกันโมโม,มไว้นั่นน่ะ <Ừ. S 2> ว่าคนนั้นต้องแต่เป็นรองสภานั้นตั้งแตสองนั้นเป็นนี่นั่นนี่นนะถามสภาก่อนมันอุจราระวาาะัวเขาเรียกบูเชตั้งนั้นอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะใช่เออเออคือถึงบอกแล้วว่าใครก็เสนอใครได้ใครก็เสนอได้มันเลยเป็นที่มาที่เขาพูดต่อไปว่า เลยมีข่าวทำนองว่าพลังประชารัฐนี่แหละจะเป็นผู้เสนอชื่อคุณพ่อมดดำขึ้นมาก็คนประพลังประชารัฐเองไปฝากเพื่อไทยไว้ไงฝากเลี้ยงนะใช่แล้วเขาได้เป็นประธานแทนเขาเบานะฝากเลี้ยงไว้ใช่ฝากเลี้ยงไว้แล้วก็มีโอกาสได้เป็นด้วยได้เป็นด้วยเพราะอย่างน้อยมีร้อยปดเสียงนกโอเคแน่นอนโอเคแน่นอนทางนี้นะทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องขังการ ลงมติในสภาซึ่งจะเป็นมติสําคัญสองสองอันเดี๋ยวเราจะไปดูนะอันแรกก็คือเรื่องประธานสภาซึ่งรับมากต้องเรื่องป็นลับรับต้องลงรับ,ล,บ,ล,บลงรับไม่พอวันนี้พี่พี่ผู้กองออกมาพูดตำหนงว่าจะปล่อยให้เป็นการใช้สิทธิ์เหมือนฟรีโหวตฟรีโหวตสิทธิ์ของสสเองไม่กับพักของเขามีกี่คนเองฮะพัรคงเขามีกี่คนไม่อุ่าเงี้ยหรือฟรีโหวตกันก็วุ่นวายสิมันก็ล็อกไม่ได้สิไม่ใช่พักของเขามีกี่คนฮะพัรคงเขามีกี่คน เท่าไหร่3 0 40, 40ประมาณ 40, านี้40ไม่ใช่เหรอใช่ไหมสี <c oughs> ออ่สออิบไม่ฟรีโหวตก็40โหวต40ฟรีโหวตมันต้องต้องดูพรรคคนอื่นเขาด้วยไงพักคนอื่นเขาด้วยพักคุณเสียหนูตนเง71ไม่ใช่เหรอเขาจะฟรีตามไหมอะไรอย่างที้เหรอเออต้องออคุยกันออออออแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการโหวตนายกซึ่งทางด้านของผู้กองบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยคงใช้เป็นมติพรักอ่าต้องรวมใหญ่ี้เหรอไม่รู้ไม่รู้ต้องรวมสองคนเดียว วันนี้มีข่าวที่ก้าวไกลออกมาปฏิเสธอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนแต่คนเขาบอกว่ามาจากรายการตอนช่วงเช้ารายการหนึ่งว่าด้วยเรื่องที่บอกว่ามีคนของก้าวไกลไปขอคุยกับคุณเนวินที่ชอบอ๋ออืมมันยังไงครับพี่อย่างไงมันยังไงขอเสียงสนับสนุนเหรอไม่รู้ไปคุยทําไมอะคุณไม่เอากัญชาคุณคุยเขาได้ไงไคุยเขาได้ไงไม่ได้เออเออซึ่งเห็นบอกว่าท่านเนีคุณต้องสูบกัญชาต่อหน้าห้เขาเห็นก่อน ว่าคุณจงรักภักดีต่อกัญชา่ออยารลคุณต้องสู่บัญชีกัญชาต่อเขาก่อนเโชว์ลยนะคุณวินยื่นบ้องให้เลยคุณสาธิตความจงรักภักดีความเป็นมิตรภาพเจ้าจงพิสูจน์ให้เราได้เห็นอะไรจงแสดงมิตรภาพที่เห็นก่อนด้วยกันยื่นบ้องกัญชาให้ก่อนโอ้แต่ละเอออย่างนั้นเลยนะกล่าวปฏิญาณว่าทั้งร้อยห้าสิบคนที่เหลือนะนะคุณมาหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมร้อยห้าสิบคนคุณจะเลิกสกัดกั้นสกัดกั้นกัญชาหรือไม่เออแต่อย่างนั้นเลยนะเออโอ้ยอย่างนั้น อันนี้ป็นหนังจีนไหมอย่างนั้นเลยนะของนันนี้มันมันมันต้องความจริงใจต้องมีอยู่ซึ่งมันไม่มีอยูไม่แต่คำถามคือกล้าไปคุยเหรอคำถามอ่ะของพันนี้นะผลประโยชน์เพื่ออำนาจผลประโยชน์ได้กล้าทั้งนั้นแหละกล้าทั้งนั้น ขายขายพ่อขายแม่ยังได้เลยเรื่องนนี้อย่างนั้นเลยนะจริงจริงซึ่งพ่อพ่อแม่เขาวอนนี้คุณคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วแค่คุณไม่มีบุญคุณต่อกันเอาพ่อแม่ไปขายแทนเพื่อแลกกับเสียงโหวตในสภายังได้เลยเออเออเออทีนี้ก็มันมีข่าวทํานองนี้ออกมาคนที่ออกมาตอบคือสิริกัญญาเขาก็ปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่มีจริงโอเคไม่มีฮะอาอสิริกัญญาอาจจะไม่ได้คุยก็ได้เราก็ไม่รู้ใครไปคุยนะไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มไม่เกิดขึ้น เธออาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะเรื่องพันนี้มันไปแสวงหางูเห่าหรือว่าการข้ามฝากเนี่ยมันต้องเลื้อยแบบเงียบๆแม่กระตุกกระตากใช่ไหมไม่งั้นไปแล้วเกิดพลาดท่าละอายขายหน้าเขาเออใช่ใช่ว่าเอาคุณไม่เอากัญชาแล้วคุณไปหาเขาทำไมไปหาเขาทำไมทำอย่างนั้นละเออนะหรือว่าหัวหน้าพักคุณแกล้งป่วยแล้วก็ให้คนอื่นไปเจจาแทนเพราะหัวหน้าพักคุณเคยหนุนกัญชามาก่อนเออใช่เฝ้าสารลมลมชักเขามีนี่บุญคุณกับกัญชาพี่ เขาประกาศเลยภาษาโลลมช่างไงใช่ใช่ตอนหลังคุณมาต่อต้านได้ยังไงเอออาจารย์คุณหมอเดชาถ่ายรูปมาเห็นเลยคุณเดินช้าไม่ได้กันเออใช่ใช่ใชแล้วคุณเนระคุณกัญชาเออเนระคุณได้ก็ทั้งนะสมุนไพรนะเนรคุณแม่ทั้งกัญชาเออแล้วจะไม่ให้เนระคุณประชาชนได้ยังไงอุ๊ยแตอละโอ้เป็นนักการเมืองได้นะเป็นสสไปนะนเนระคุณบริษัทของตัวเองได้เปล่าอุ๊ยเรื่องบริษัทเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันเนี้ยบริษัทล้มเนี่ยวันเนี้ยนี่สินค้าง วันนี้คนจับตามองไปที่ปปชด้วยเ,ออเพราะว่ามันหมดเวลาขยายการยื่นบัญชีทรัพย์สินเขาบอกส่งทางไปรษีไปแล้วส่งไปแล้วแล้วก็ได้รับแล้วอ๋อได้รับแล้วคือตอนนี้คนอยากเข้าไปคุยมาอยากเห็นเพราะว่ามันมีหลายเรื่องไงบอกว่าคุณเป็นหนี้เป็นสินเขาไปกู้เงินจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยกระนาออบริษัทกรงสรีเขยปล่อยให้ล้มได้เลยนะคุณจะเป็นผู้นําประเทศชาติได้ยังไงแต่ประเด็นนี้มันมีสองอันนะพี่คือถ้าสมมติว่าเป็นหนี้เป็นสินอันหนึ่งคือจริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่สองได้มีการแสดง แสดงบัญชีถูกไหมอ่าซึ่งคนต้องสงสัยว่ามีการซุกหนี้หรือเปล่านะสองหรือถ้าเกิดแสดงจริงก็ต้องตอบคาถามต่อว่าแล้วเรื่องหนี้สินเนี่ยตกลงที่มาที่ไปมันยังไงแล้วเป็นล้นระลายจริงหรือเปล่าอทั้งหมดนี่ต้องอยู่ที่เอกสารเอกสารนาเสนอเป็นหลักฐานนะซึ่งเอกสารนี้ใครก็จะจะปลอมก็ลําบากเพราะว่ามันมีถึงสามแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้อยู่สามแบงค์อืออืออือสามแบงค์ที่เจ้าหนี้อยู่เนี่ยทุกอย่าง ว่ากันตามแล้วเอกสารที่ปรากฏในสารก็มีมสารลรมละลายกลางใช่ไหม,มที่ไปยื่นอยู่ขอฟื้นฟูกิจการบริษัทั้งหมดต้องมีหมดอ่ะฉะนั้นอุปสรรคใหญ่หลวงยิ่งนักจะป่วยออแลวไม่ป่วยก็ไปลําบากไปลําบากนะเอออ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกขอไปที่เรื่องใหญ่ของวันนี้ก่อนคนก็ฮือฮากันมากจากกรณีที่เรือดำน้ําท่องเที่ยวนะของบริษัทโอเชียนเกตซึ่งเป็นการให้บริการการท่องเที่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์ตรีม ดำลงไปใต้ทะเลลึกใช่เพื่อไปดูซากเรือไตทตนิกที่อับปางใช่แล้วก็เป็นเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กๆนะเขาบอกว่าเข้าไปคนเนี่ยนั่งมิดมิดแบบอุดอ้่ะใช่5้าคนหคนหคนในนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งมี explorer คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องสำรวจชื่อแฮมิชฮาดิงค่ะนะเป็นคนอังกฤษอ่าเป็นนักธุรกิจ อังกฤษและเป็นนักสำรวจแฮมิชา์ดิงแล้วในนั้นมีเศรษฐีเทษฐีเชื้อสายอังกฤษปากีสถานนะอสองพ่อลูกชื่อ ada, ood, ชาซาดาดาวูดและก็ลูกชายสุไลมานแล้วก็มีม,มีมีสองคนมีห้าคนบนเรือนะอแล้วก็แฮมิชา์ดิงก็ลงเรือไปอเรือประเภทซมมอซิสสบเบิร์คือลอยได้จมได้นะมันมันถึงขั้นเป็นเรือดำน้ำยัง เป็นเรื่น้ำที่เป็นเป็นเป็นยานดำน้ำกันล้วกันใช้คำว่ายานดำน้ำใต้ใต้น้ำยานดำใต้น้ำค่ะลึกมันมันอยู่ห่างจากนอกฝั่งนิวฟันเลนน่ะแคนาดาหกร้อยกิโลเมตรใช่ไหมค่ะแต่ลึกลงไปสี่กิโลโอ้โหนะลึกไปสี่กิโลลึกจากผิวน้ำลงไปใช่ใช่ใช่บายวันจันเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าทั้งหมดเนี่ยมีออกซิเจนน่ะ เหลืออยู่ประมาณ4 4 4 4 4วัน4วันวน,นะคือเขาหายสัญญาณเขาหายเั้่แต่วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ใช่อาทิตย์ใช่ทีนี้หัวหน้าทีมหัวหน้าบริษัทโอเชียนเกตเนี่ยชื่อสต็อกเดนรัชเนี่ยซึ่งเป็นซี o โอของโอเชียนเกตก็คิเชื่อว่าน่าจะอยู่บนเรือลำนั้นด้วย พร้อมกับนักสำรวจชาวฝรัร่งเศสชื่ Paul Henry อพอลอะฮะเฮนรีนักน,นาเิโอเล่เ,ออเลจ้าของลงไปด้วยอ,อใช่ใชนน่นี่ตามตามข่าวที่บอกใน BBC อนะแล้วก็เรือดำนี้เรือลำนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันนะฮะบอกว่ามันเป็นเรือดำน้ำที่จำเป็นต้องสื่อสารกับเรือแม่ เรือแม่ก็คือพอ,อลป่าพินใช่ไหมราขาการติดต่อแต่ว่ามันขาดการติดต่อไปทําให้เขากังวลว่าถ้ามันสื่อสารกับเรือแม่ไม่ได้เนี่ย<ช>การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของมันมันจะเป็นยังไงใช่นะฮะทีนี้มันเขาเชื่อว่าตอนตอนที่มันความพยายามที่ปล่อยทิ้งน้ําหนักให้ลดลงคือปล่อยของของของหนักอะอให้ให้ยานลอยตัวขึ้นมาแต่ว่าขาดการติดต่อไงอ อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ที่เรือพวกนี้ลงไปนะเคยมีการสำรวจลงไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ภาพถ่ายนี่ออกมาไงว่ามันมีคือครั้งอื่นๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าใช้ยานยานลงไปถ่ายรูปลงไปถ่ายรูปแต่อันนี้ลงไปจริงแล้วมันน้ำลึกยังไงแรงกดแรงกดของอากาศข้างนอกด้วยแล้วยานมันเล็กใช่ไหมก็่อย่างเงี้ยเหมือนแคปซูลธรรมดาเนาะใช่ ลงไปแล้วระดับความลึกข้างล่างเนี่ยมันยิ่งลึกเนี่ยเขาบอกความแรงกดดันอากาศมันก็ยิ่งสูงคือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเหมือนเครื่องบินยู่ลอยบนฟ้าเนี่ยมันไม่มีขาแตะอะไรได้เลยใช่ไหมลอยโดยเฉพาะข้างล่างข้างนอกเป็นโล่งๆคุณเกาะเกี่ยวอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเอถ้ามีสายโยงลงไปข้างล่างใช่ไหมสายโยงแล้วลากขึ้นมาได้แต่นี่มันมันลึกมากนั่นเป็นกิโลกิโลรอบนี้คือไปล่อยอย่างงี้ไงปล่อยแล้วใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบป่ะพี่ แต่มันขาดการติดต่อสัญญาณนั้นไปผ่านร,ระบบสือ่อสารคือความความความอยากผจญภัยของมนุษย์แต่ความอยากรู้รอยากเห็นเนี่ยนะม,มันก็เป็นเรื่องที่เขาอยากจะลองเหม,มือนกับริชาร์ดแบนซนเน่ขึ้นขึ้นจรวดขึ้นไปเนี่ยบรรยากาศาใช่ไหม<ช>ริชาร์ดแบนซัน,นี่ก็จอมลุยเหมือนกันนะอจอมลุยเป็นมหาเศรษฐีจอมลุยเป็นเจ้าของสายการบินน่ะนะแล้วก็แต่เข้ามาไม่เป็นไรนะแต่ก่อนหน้าก็เจอ บาดจงบาดเจ็บจากการพุ่ชนภยัยเขาเนี่ยแต่ครั้งที่ลงไปขึ้นไปอวกาศไปขึ้นจรวดขึ้นไปแล้วลงมาไม่เป็นไรแต่นี่ลงไปใต้ทะเลเขาก็บอกบอกว่ายุคหลังอ่ะมหาเศรษฐีหลายคนอ่ะเขาไปทางการท่องเที่ยวที่เน้นความเสี่ยงภย<ช>ัยใ่เหมือนกับเป็นการทําลายประวัติศาสตร์ให้กับชีวิตตัวเองใ<ช>เหมือนก็จะมีไว้เลยว่าจะเกิดมาต้องทําอะไรบ้างเออบางคนก็อยากออกไปท่องนอกโลกแล้วก็ไปกับ การบินเชิงพาณิชย์ของเอกชนเชฟเบซอยเข้าไปเชฟเบซอ,อย่างงั้นของอนี่ไงอเมซอนไงส่วนอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดได้ลงเข้าไปในทะเลลึกซึ่งมันลึกมากนะไปถึงท้องทะเลที่มีเรือไททานิกอับปลางอยู่อ,ะอ่ะอันนี้เราเราก็เราก็เห็นภาพนี้เราก็โอเคน่าจะพอใจแล้วคงไม่ต้องอยากเห็นของจริงไม่ต้องเสียเงินสองสามแสนเหรียญนะอันนี้เขาบอกว่าใช่แปดล้านใช่ไหมคิดออกมาแล้วสองแสนเหรียญมั้ยโอ้โหนี่ก็ เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยในนั้นต้องบอกว่าผีใตายหงนนั่นอ่ะที่ตายไปอยู่ในเรือใ,<ช>ใช่ไหมฮะพี่ใช่นะทีนี้ปัญหาคือเมื่อเมื่อยังไม่สามารถติดต่อกับเรือเล็บลำเล็กได้เขาก็เอาหน่วยรัเวนทั้งของของอเมริกาแล้วก็ของแคนาดาช่วยกันนะแล้วก็บอกว่าทะเลแบบนี้พี่ไม่ใช่ว่ากองเรือดำน้ำมันจะลงไปได้นะไม่ใช่มันลึกเออ S <S กระทัง่งกองเรือดำน้ำที่เขาทำหน้าที่ในการดำน้ำลงไปเขาก็ไปไปไม่ถึงจุดนั้นมันต้องยานพิเศษที่นีดำลึกขนาดนี้ได้ไงต้นทนต่อแรงอัดของอากาศด้วยค่ะนี่อย่างเจ้าตัวเรือดำน้ำที่เห็นเนี่ยนะฮะโอเชียนเกตที่เขาทำตัวนี้มาชื่อไทตันเนี่ยเขาบอกว่ามันทำมาจากอะไรนะเหล็กที่มันแข็งแข็งอะไทเทเนียมไทเทเนียมอาไทเทเนียมนะฮะปัญหาคือถ้าเกิดภายในสี่วัน ซึ่งเขาคาดการณ์ว่าน่าจะวันพุธพฤหัสใช่ไหมฮะครับถ้าถึงจนถึงวันนั้นแล้วหาไม่เจอก็อากาศก็หมดก็หมดนะจะทำยังไงได้เพราะว่ามันลึกไปตั้งตั้งสี่กิโลสี่กิโลไม่ใช่น้อยนะอืนะใช่ไหมเห็นบอกตอนนี้เขาใช้โซนโซนโซนหน้าใช่ไหมหรือโซนหน้าหาอยู่แต่แต่ว่ามันคุณต้องมียานแบบเดียวกันนะที่ลงไปในระดับเดียวกันถึงจะรู้โอ้โหเธอเขาเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะบอกว่า มหาสมุทรอ่ะมันกว้างขวางขนาดไหนแม้ว่าจะเป็นบริเวณนั้นก็ตามนะแล้วเรือเนี่ยมันถ้าขนาดเนี่ยก็เหมือนกับรถเป็นทุกย่อมๆอ่ะกระแสน้ําเอออาจจะถ้าหาถ้าหาว่าขาดการควบคุมเช่นใบพัดนะการควบคุมเนี่ยคุณก็ไม่รู้จะลอยไปไหนได้ไม่รู้ถ้ามันมีโซนหาบุยอ่ามันเครื่องเสียงสัญญาณว่าอยู่ตรงจุดไหนใช่ไหนมัน่้จะตามหาเจอได้แต่คุณต้องมียานที่คุณต้องหาสายที่ยาวถึงขนาด4ี่กิโล ข้าไปเกี่ยวรังขึ้นมาแ้่มีแต่ขอใช่ไหมแล้วใครอยากเข้าลงไปเกี่ยวนอกจะไปพยายามหาจุดหาอะไรขึ้นไปเกี่ยวขึ้นมาได้ค่ะนี่คือความความท้ากันท้าทายความสามารถของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถกู้ได้ไหมแล้วเป็นเป็นมหาเศรษฐีนะสองพ่อลูกด้วยสองพ่อลูกไม่รู้มีลูกคนอื่นอยู่หรือเปล่าใช่ชาสดากับสุไลมานนักธุรกิจ ก็เอาใจช่วยนะก็อรอดูกันแล้วกันนะครับให้ค้นหาวิธีที่จะสามารถช่วยชีวิตคนในเรือลำนี้ทั้ง5้าชีวิตออกมาได้สําเร็จก็แล้วกันเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนก็จับตาในสำนักข่าวต่างประเทศกันตลอดเวลาทีเดียวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเอามาฝากกันนะนี่ก่อนจะเข้าไปที่เรื่องการเมืองแนละ้วเดี๋ยวปวดหัวเออพาไปดูอันนี้เป็นไปได้นะบ้านเรานะงานบวชแห่บนเฮลิคอปเตอร์เออพาไปดูภาพหน่อยนะคะ ที่วัดบางปิ้งนะที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็มีงานอุปสมบทนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเขาบอกว่าเป็นงานบวชของสุรศักดิ์ขวนสันเทียหรือว่าเพชรลูกชายคนเดียวของสอทจันหวนสันเทียนะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีเขาบอกเขาประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ก็าไม่รู้ทำอะไรนะรวยเวยนะพี่โสนะเพราะว่าวัดจากความอลังการในการจัดงานบวชให้ลูกเนี่ยถึงขนาดมีการนิมนต์พระอาจารย์เสือ นั่งหอมาจากมาเลเซียเลยเอาพระที่จะบวชให้เนี่ยนั่งหอมาจากมาเลเซียเลยนะเออนี่บินตรงมาจากประเทศมาเลเซียมาแจากกาไรวัตถุมงคลให้กับผู้ร่วมงานไม่พอจัดให้ลูกที่เป็นนาคเนี่ยนะกำลังจะบวชเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินวนเป็นการประเดิมการแห่นาคทางอากาศอีกหนึ่งรอบนี่นี่นแล้วค่อยลงสู่ภาคพื้นดินแล้วมาแห่ตามประเพณีปฏิบัตินะคะ คนในงานก็ร่วมงานนับพันคนช่วงที่เป็นช่วงอลังการอีกช่วงหนึ่งคือการโปรยทานนะเขาต้องขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะยกขึ้นไปสูงๆนะรถกระเช้าได้ซื้อมาเองไหมหรถกระเช่ามารถกระเช้าเช่าของไฟฟ้ามาไม่รู้เป็นสอทอนี่รวยขนาดนี้เลยเหรอฮะเอางี้ทั้งหมดที่ใช้ไม่เกินไม่เกินห้าล้านอ่ะฮะไม่เกินห้าล้านก็เช่าเฮลิคอปเตอร์เอาวันละล้านได้ไหมวันละล้านได้ไหมไม่น่าจะถึงนะ แต่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอสอทอน,น,น,นะมีเงินนมีเงินสมัชีกสมเทศบ,บมีเงินก็ได้มีเงินก็ได้ไดออถ้าคุณคมว่าประมาณคุณทําได้นี่ไปกี่สมัยอ่ะเออไม่รู้เขาไม่ฐานะเดือาชีพว่จะรวยก็ได้มี <S <S <อ>เรือประมงกี่ร้อยลำ <S <S ฮะมีเรือประมงกี่ร้อยลำมีสวน สมุทรสาครสมุทรสาครนี่อาจจะติดทะเลใช่ไหมอาจจะดำารุงก็ได้เออเป็นไปได้ก็มีการโรงงานอะไรโรงงานอะไรสารพัดอย่างมีแรงงานพม่าอยู่ในควบคุมกี่ล้านคนกี่แสนคนกี่นคอันนี้อยู่ในควบคุมได้ใช่ไหมจ้างแรงงานพม่าไงโปรยทานบอกโปรยใช้เวลาโปรยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงโปรยอะไรลงมาโปรยทานทานคืออะไรเขาบอกว่ามีเงินไมพันไป่ะมีเงินสดมีลอตเตอรี่แล้วก็มีรางวัลใหญ่เช่น รถจักรยานเจ็ดคันจักรยานยนต์หนึ่งคันยนจักรยานลมาเลยหรอาจจะโยนไปแบบว่าเป็นคือสมัยก่อนตัวสัญลักษณ์ขี่ม้ากับอแล้วขี่ม้าพอแล้วนะขี่ม้าแล้วก็ขี่ช้างเออไม่แต่มัทำให้เห็นความสุดโต่งความเวอร์นะอันนี้ไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าช่วลังการนะขี่ช้างมาดีกว่าเอาช้างมาห้าสิบเชือกเขาท่าก็เยอะห้าห้าห้าช้างสิบเชือกคุณต้องดูอลังการขนาดไหนไปข้าเมืองไม่ได้สิตอนเนี้ยฮะทำไมอ่ะเอาช้างบุกเขามาสักสักคอสิบเชือกอ๋อสิบเชือกก็พออ่ะเออเออส เพราะท้อายุคนอ่ะอายุหน้าเท่าไหร่กี่ควัวอ่ะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สบสี่ก็ช้างมายี่สิบสี่เชือกนี่ยี่สิบห้าเชือกก็ได้เขาบอกพ่อเนี่ยต้องขึ้นไปช่วยโปรยเลยเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงก็เป็นความฮือฮาแบบโอ้โหนะงานคิ้ง่าแบงค์ห้าร้อยขึ้นไปโปรยแบงค์พันขึ้นไปโปรยนั่นนะขึ้นไปัสองกระสอบเนี่ยสองกระสอบโอเคนะเป็นการกระจายความบังคั่งสักยี่สิบล้านยี่สิบล้านกระจายความบังคังใช่ไหมใช่อย่างนั้นดีนะอันนี้แรงงานพี่มาต้องต้องหยุดงานแล้วไปัอออยย่่าง้นนเเเละใช หยิบมาฝากการเนี่ยโหคนก็พูดนะอันนี่ค่ะกระจายรายได้โอเคโอเคกระจายรายได้นะกาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอ๋อแต่แต่ไม่ผิดนะที่จะอลังการอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรมีเงินจะกคือไม่ได้กุงเงินไม่ได้โกงเข้ามาเนี่ยไม่ได้โกงเข้ามาเงินจากเปาตัวเองเออเออได้เเออนี่นี่อ่ะหยิบมาฝากกันวันเรารวยอ่ะรวยทําอะไรก็ ไม่น่าเกลียดอะไรเดี๋ยวนี้รวยทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดแล้วเหรอไม่น่าเกลียดเออเออเีอันนึงคนมีแต่คนอิจฉาบ้างก็มีอยู่อิจฉาบ้างก็มีอยู่นะแต่ได้เงินแล้วก็โอเคเออเออเออนี่ส่วนอีกอันนึงวันนี้พบตรออกมายอมรับค่ะว่ามีตํารวจจริง8นายไปรับงานยูทูบเบอร์ดังร่วมถ่ายคลิปเพื่อทำคอนเทนต์ฝรั่งเน็ตเลยเหรอเออฝรั่งเน็ตใช่ใช่ใช่ไมเบทเน็ตนะเขาบอกวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติปพัฒน์นะก็ออกมาพูดถึงกรณียูทูบเบอร์ไมเนี่ย อ้างว่าจ้างตำรวจคอมมานโด50นายไล่ล่าในห้างร้างนะในคลิปภารกิจเอาตัวรอดคลิปที่หนึ่ง oh. ก็ปรากฏว่าเขาก็ไปสืบมาท่านก็บอกว่าอาจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยอมรับหละว่ามีข้าราชการตำรวจจริง8นายด้วยกันแล้วที่เหลือที่เหลือมีม,มีพลเรือนเาใส่เครื่องแบบไปแล้วเครื่องแบบไปจากไหนอันนี้จริงก็ผิดนะเครื่องแบบไปจากไหนใช่ไหมซื้อมาผิดคุณไปซื้อมาจากไหนอ่ะเพราะเขาไม่ให้ใช้เครื่องแบบตำรวจ ไม,ไม่คุณซื้อมาจากไหนก่อนเครื่องแบบคุณไปซื้อมาหรือเช่ามาไม่รู้ก็ไม่บอกพี่หรือให้หายืมมาหรือยืมจากไหนก็ไม,นนไม่ได้นะได้ปะคุณแต่งตัวคล้ายตำรวจไม่ได้ไม่ได้เออเออเออเยอะว่าคุณแต่งตัวเรียนแบบรปพพงี้ได้อื่โทนสีนะรปพงใช่อันนี้ใส่เป็นสีกากีมาเลยเนี่ยนะคะบอกว่าตำรวจทั้ง8ปดนายสังกัดกองบินสองคืออย่างนี้คุณแต่งกายอย่างนี้แต่เขาตำรวจแต่งกายไม่เหมือนกันตำรวจก็เหมือนแต่งกายไม่เหมือนกันด้วยนะค่ะ หมวกก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเออแล้วแต่หน่วยค่ะฉะนั้นคุณแต่งที่ไม่คุณเอาแต่ละหน่วยมาผสมกันได้อืมเออฮะเออเอาหมวกของตชดอมาอ๋อไม่เรียนแบบเป๊ะอย่างเงี้ยนะอ่าใช่จ้ะเอาแต่ละหน่วยมาผสมประสานกันแล้วคุณเอาอ่ากางเกงของกองร้อยน้ำหวานมาสวมได้ก็ได้เราละชุดอย่างงี้ได้ไหมชุดอย่างงี้ได้ไหมดำดำเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละได้ทั้งนั้นแหละได้เออเออคุณเขียนภาษาคุณเขียนที่โพลิสเนี่ยคุณเขียนเป็นภาษาอื่นก็ได้เป็นภาษาเยอรมันภาษาอิตาเลียนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโพลิอ เขาบอกว่าก็จริง8ปนายเนี่ยมีสังกัดกองบินสองนายต่อชะดหกนายที่เหลือเป็นพลเรือนนะแต่มาไม่ถึงห้าสิบคนนะส่วนทั้งแดนายเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาอาจจะเข้าข่ายผิดวินัยแต่ผิดมากผิดน้อยแค่ไหนคงไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายลูกน้องแต่กำชับว่าจะทําอะไรต่อไปต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนนักแสดงหนังไทยได้อะไรมประเภทยิงผู้เขาพ้อก็ททอมอะต้องทําเรื่องเพราะก็มีตารวจจริงไปร่วมแสดงอยู่นะใช่ แต่คนก็นี่แหละช่วงนี้มันข่าวเรื่องตำรวจมันปุงปืมนมา่างไหนปืนพวกนี้อ,อันนี้ปืนปบ,บ,บีบีการใช่ไหมบีบีการนะพี่เขาก็บอกว่าอันนี้น่าจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายข้อสําหรับตัวเจ้าของคนทำเนี่ยก็ค,คือตัวยูทูบเบอร์เพราะว่าทําทให้คนเข้าใจผิดว่าจ้างตํารวจ50นายไปทาคอนเทนต์โฆษณาเรื่องธุรกิจส่วนตัวมันมีเสื้อกลอด้วยนะอช่ไหมค่ะเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายข้อโดยเฉพาะการนาเสนอลักษณะที่ทําให้สังคมเข้าใจว่าตํารวจไปทํางาน ไปรับจ้างทำอาชีพอื่นกว่า50นายแถมยังมีการนำรถตำรวจนะพี่และอุปกรณ์ต่างๆส่งผลต่อภาพลักษ์ตำรวจเ, <c oughs> เอาไปทำงานไซไล่ลำไส้ไคือคนออก็คงคิดนะอะไรกะนักขนา,กนา,นานะก่อนนันนี้ก็นำขบวนเขาไม่ได้เก็บสวยตามบ่อนนะที่เขาไปทำมาหาลำไส้จริงๆนะลำไส้ของจริงเลยใช่ไหมลำไส้เออหาคือไซไล่จริงๆไสไล่ของจริงแล้วก็ไม่ได้ไปตามเวลาราชการด้วยเออ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 นี่เข้ามาแม่ อยู่ที่เบอร์เน็ตนี่เน็ตนี่ก็ขอพบตํารวจทำเพื่อความบันเทิงของใครอ่ะเขาได้ใครกดได้ตังค์ชูสองล้านสองล้านสองล้านตัวตัวเขาได้ตังค์ตัวเขาได้ตังค์สองล้านครั้งได้สักกี่ตังค์อุ้ยเยอะพี่เป็นแสนเหรอไม่รู้แต่ว่าเยอะน่าจะหลักหมื่นไหมหลักล้านอ่ะหลักล้านวิวเนี่ยนะสองล้านวิวได้เท่าไหร่แสนหนึ่งรือไหมหลักหมื่นหลักหมื่นเหรอแล้วคุ้มไหมกับหลักหมื่นได้ไปจ้างตํารวจมาคุ้ม เขาก็คงหวังว่าจะต้องได้มากกว่านั้นสิเขาต้องได้หลายล้านเนี่ยอ20ล้านวิวเพราะว่าบางทีคลิปบางตัวเนี่ยถ้าแบบเด็กดูก็ดูจุดซ้ำๆไงไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูคงเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยนี้ชื่อใครคนนี้ชื่อใครเนี่ยแล้วเน็น็จะได้อยู่บางไทยต่อไปไหมฮะจะได้อยู่บางไทยต่อไปไหมก็ทําหลายเรื่องแล้วนะทําเรื่องอะไรเรื่องแล้วนะเออเรื่องดีไหมล่ะนั่นแหละทำเรื่องอื้อฉาวอะไรหลายเรื่องแล้วนะอันนี้บามีเดี๋ยวบอกตำรวจตมบอก เอ๊จะพิจารณาวีซ่าหน่อยดีไหมเออเออดีไหมดีไหมเขาแต่เขามีแฟนเป็นผู้หญิงไทยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เสียดุลนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาอาจจะเขาจะคืออยู่อยู่ต่างประเทศมันไม่ดังเท่าเมืองไทยหรอกเมืองไทยไปหากินได้ง่ายหากินง่ายเป็นชาวต่างประเทศเลยนะอะไรก็ดังหมดใช่ใช่ใช่ขอเป็นชาวต่างประเทศเถอะลูกครึ่งก็ได้ครึ่งลูกก็ได้ได้หมดฮะได้หมดนะแล้วยิ่งมาทําเรื่องแบบนี้หลายครั้งแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงตารวจตอนช่วงนี้รึ่นงานเขา รัวๆๆนี่ขนาดใกล้ที่จะเกษียณอายุราชการแล้วนะผมวตลอนย้อนกันกัญญาโน้นนี่แค่ท่าสี่อีกไม่กี่เดือนก็มีกี่เดือนก็ถึงกัญญากามีเรื่องใหม่ทุกเดือนแต่ละวันก็ยาวนานนะมีเรื่องใหม่ทุกเดือนเลยอ่ะคิดดูดิแต่เฉ้าาเรื่องร้อยสี่สิบล้านเนี่ยนะเป็นรับผูกการทั้งหรดเบย์รับอะไรใช่ใช่แค่นี้ก็ชั่วโมงยี่สิบมันยาวมากกว่าจะค้ำมือเข้าไปบ้านขนหลับนอนกว่าจะผ่านชีวิตแต่ละวันนะเขาถึงเขาถึงเมาส์ไงว่าท่านอ่ะก็เลยต้อง หาทางทำเขาหาทางทำในทุกเสาร์อาทิตย์พี่เด่น,นมาถึงจังหวะที่มันไม่ค่อยจะยังไงเท่าไหร่ถึงไม่จะชื่อเด่นก็ตามนะชื่อเด่นนะเขาเป็นคนเด่นชัยอ๋อเหรอฮีโร่พี่เด่นออก็ถือว่ามันคือไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่มันเหมือนคนอื่นเขาอะแล้วว่าไม่ไม,ม่โอกาสได้สมหากินอะไรอย่างนงี้ดีวกว่าทำไมอะคือเป็นคนนแก้ปัญหาอย่างเดียวมาสมหัวอย่างเดียวนะเรื่องเฮงซวยทั้งนั้นเี่เข้ามา จริงแต่ก็ดีนะออกจากราชการไปโดยไม่มีมัวหมองไงไม่มัวหมองไม่มีใครซุบซิบว่าท่านมีนั่นมีนี่นั่นนี้นู่นใช่ไหมอ๋อเออไอที่เก็บมาร้อยสี่สิบล้านกระส่งไม่ถึงเนี่ยเออเจอสกัดก่อนอะไรเงี้ยเหรอเรื่องเลยใช่เออเป็นอย่างนั้นไปนะเเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่าด้วยเรื่องการเมืองรุนร้วนนะคะหลังจากที่กกตเนี่ยมีการรับรองครบหนึ่งร้อยคนมันก็มีข่าวออกมานะว่ากกตก็จ่อเรียกคุณพิธามาแจ้งเรื่องของหุ้นไอทีวีแล้วนะ ขณะที่เรืองไกรก็เป็นคนหนึ่งที่โอ้ทำงานขยันขันแข่งมากโอ้โหวันนี้เขาก็ส่งจดหมาย EMS เลยเออไปถึงกกตเพื่อให้กกตเร่งไปร้องต่อสรรรัฐธรรมนูญเดี๋ยวกรกตต้องทำงานให้ไวเหมือนกับตอนอนุมัติสสห้าร้อยคนกั่นะเออนะเพราะคุณปล่อยผีไปได้ห้าร้อยผีไม่ใช่ปล่อยปล่อยอะไรนะปล่อยผีปล่อยผีทำงานป็นลวกอ่ะเออเออปล่อยไปเลยปล่อยก่อนใส่ที่หลังใช่ถึงมีสออยู่แล้วละนะอ่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ